สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านบุมมองบริการเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับแจ้งนะครับว่าจะมีการประชุมเชิงสำหรนบออนไลน์นะครับในตอนที่3านะจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะครับก็วางแผนนะครับว่าจะทำตอนที่3นะครับเสร็จเนี่ยน่าจะเป็นประมาณปลายปี64 นั่นคือไตรามาสสนะครับหรืออาจจะข้ามไปในไตรามาส1ต้นปี65นะครับตอนที่3นะยังไม่กําหนดชื่อเรื่องนะแต่คาดการว่าจะประชุมนะครับกันในปลายปี64หรือต้นปี65นะครับนะส่งรูปมาดูกันก่อนนะครับว่ากําลังจะทำนะอาจจะเป็น after crash หรือไม่ประกันใดนะครับ แต่แจ้งนะครับการประชุมเชิงสำนักลายนะครับในเดือนกรกฎา,า,าคม64นี้นะครับจะจัดการประชุมขึ้น2ตอนคือตอนที่1นะครับซึ่งเป็นตอนเก่าซึ่งผมเคยจัดการประชุมเชิงสำนักลายมาแล้วในปลายปี63มาจนถึงเมษายนปี64นะครับแล้วก็การประชุมเชิงสำนักลายตอนที่1เนี่ยนะครับจะพูดถึงมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับที่พูดถึง เหตุปัจจัยพื้นฐานนะทางเศรษฐกิจการเงินสหรัฐและของโลกนะครับเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็ศาสตร์นะที่ผมใช้มองนะคาดการนะโอกาสที่จะเกิดนะครับเดอะคราชบิ๊กครชในปี2021นะครับนะสภาวะเงินฝืดจะเป็นมาอย่างไรและสภาวะเงินเฟ้อจะเป็นไปอย่างไรอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนะและดูอย่างไร นะจะมาคุยกันในตอนที่1นนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในเสาร์ที่3กรกฎาคม6-4เวลาทุ่มหนึ่งถึงสทุ่มนะครับและต่อมาอีกเสาร์หนึ่งคือเสาร์ที่10กรกฎาคม6.4นะครับเวลาทุ่มหนึ่งถึงสทุ่มเช่นกัน3ชั่วโมงเต็มนะครับจะเป็นตอนที่2ซึ่งเป็นตอนใหม่ล่าสุดซึ่งผมจัดประชุมไปในเสาร์ที่12มิถุนายน64ที่ผ่านมาพูดถึง the great reset นะครับในทศวรรษ2020นะฮะการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นะครับแล้วก็เรื่องของเด็ดด e เลิฟเบรดนะการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นนะแล้วจะเป็นไปอย่างไรนะครับท่านใดสนใจนะครับนะก็ทักเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตอนที่1ตอนที่2นะครับตอนที่1เสาร์ที่3กรกฎาคม64ตอนที่2เสาร์ที่10กรกฎาคมห4นะครับหรือท่านที่สนใจทั้ง2ตอนทั้งตอนที่1และตอนที่2 นะเพราะว่าไม่ทราบที่มาที่ไปนะถ้าไปเข้าตอนที่2โดยไม่ทราบตอนที่1น,นะก็จะไม่ปฏิบัติต่อก็สามารถลงได้ทั้ง2ตอนนะครับซึ่งผมจะลดค่าใช้จ่ายให้นิดหน่อยนะครับสรับท่านที่สนใจนะก็ทักเข้ามานะได้ลายส่วนตัวผมนะครับเศก้าห้าเก้านะครับซึ่งการประชุมเชิงสำนัรลายนี้ต้องบอกว่าเนื้อหา3มชั่วโมงเต็มและโดยมากนะจากประวัติที่เคยประชุมเชิงสำนัรลายมาจะล้นเวลาไปสามชั่วโมงกว่า เป็นเนื้อหาที่แน่นนะครับเพราะว่าเวลาเหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วครับที่จะสิ้นปี64เข้าปี65คาดการของกูรูนักวิเคราะห์ต่างๆว่าจะเกิด The Crash นะครับภายในปี64นะซึ่งผมว่าคาดการไว้นะว่ามีโอกาสนะมากถึงประมาณ80%นะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันนะถึงปี2022ะให้เตรียมพร้อมรับแรงกระแทกนะครับจากคลืนเศรษฐกิจการเงิน ะระลอกใหม่นะขึ้นเศรษฐกิจการเงินะระลอกใหม่นะซึ่งะระลอกแรกเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับเรื่องของโควิด1 9ที่กระแทกเข้ามานะรอบนี้เป็นะระลอกใหมนะ่ที่จะเกิดนะครับขึ้นะระลอกใหม่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับว่าโลกเราเนี่ยนะสำคัญก็คือว่ามันเป็นโลกาภิวัตน์ globalization นะามาหลายทศวรรษ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวทางการเงินนะครับทางเศรษฐกิจการเงินที่จุดศูนย์กลางโดยเฉพาะในมหาอำนาจนะครับอย่างสหรัฐถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวทางการเงินมันก็จะส่งผลนะเป็นระลอกขึ้นแผ่ขยายออกไปซึ่งผมเรียกว่า ripple effect นะหรือผลกระทบออกไปจากการเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกในห,หลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับเป็นเครือข่ายเป็น network นะครับเพราะฉะนั้นผลของ ripple effect นะก็จะส่งมาถึงบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับนะก็คือ,อใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งแต่ไม่น่ามากอาจจะเป็นครึ่งปีหรือปีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนะครับ big crash the b u s หรือ the burst นะครับเกิดขึ้นจริงภายในปี64หรือต้นปี65เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีก็แปลว่าเข้าถึงปี2022นะเราต้องเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกนะครับจากคลืนเศรษฐกิจการเงินระลอกใหม่ นะซึ่งอาจจะเรียกว่า big crash 40-50%ตานะตามที่กูรูนักวิเคราะหนะ์พูดกันไปนะอย่างเช่นคุณแฮร์ริเดนซึ่งคาดการว่านะครับ big crash 40-50%เอนี่ยานะจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นกรกฎาคมนี้หรือธันวาคมนี้หรืออาจจะเป็นอย่างช้าสุดคือมกราคมปี65นะครับเพราะเขาศึกษาย้อนกลับไปในไซเคิลวงรอบวัฏจักรแล้วเขาก็ดูถึงนะการหลีด นะครับของตัว Corporate Bond Market หรือว่าตลาดพันธบัตรเอกชนนะซึ่งมันถึงพีคไปแล้วแล้วมันเป็นตัวลีดคือตัวนำนะว่าถ้ามันพีคแล้วต่อมาอีกประมาณปีเศษเศษนะอาจจะถึงจุดท็อปนะของอตลาดหุ้นนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่ามันจะใช้เวลานะไม่น่าจะเกินเมื่อาราคมปี65นะน่าจะมองเห็นนะครับการคร a ชนะตามที่เขาคาดการจากวงรอบวัฏจักร ต่างๆนะรวมถึงมุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์ที่พูดถึง the Bu s 80%นะหรือว่า The Burst 90%นะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ท้าทายให้เราติดตามนะในปี64หรือ2021เนี่ยครับราคาไปในปี65นะครับถ้าการคาดการทุกอย่างเป็นไปในไซเคิลวงร้อวััาจักรเก่าๆนะตามบระวัติศาสตร์ นะครับก็ต้องบอกว่าปี2022เป็นปีที่ต้องระบัดระวังจริงๆต้องยอมรับนะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันอยู่ในสภาวะฟองสบู่นะฟองสบู่เพราะว่ามันมีลักษณะที่เรียกว่า Overvalue คือมูลค่าของมันสูงเกินกว่าความเป็นจริงกว่าค่าที่เป็นจริงที่เรียกว่า r r l l t Value นะครับค่าที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรานึกคิดเองนะครับตัวเลขดัชนีชี้วัดต่าง ในตลาดหุ้นสรัฐนะครับที่วัดกันออกมาเนี่ยมันบ่งบอกนะมันฟ้องครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันร้อนแรงนะมันอยู่ในขั้นที่เรียกว่า Overvalue หรือมีมูลค่าสูงเกินจริงครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มีดัชนีที่บ่งบอกที่ยืนยันสภาวะของฟองสบู่นั้นมีอยู่นะครับนะซึ่งผมก็ได้ทำคลิปมาหลากหลายคลิปนะที่บ่งบอกถึง สภาวะนะของฟองสบู่หรือมูลค่าของหุ้นนะครับที่สูงเกินความเป็นจริงดัชนีต่างๆเหล่านี้นะครับนะตามที่เขาพูดถึงกันอย่างเช่น Buffett Indicator นะครับเป็นดัชนีที่ชี้วัดอัตราส่วนระหว่างขนาดข,าดของตลาดหุ้นนะต่อขนาด GDP ของประเทศสหรัฐนะครับธรรมดาแล้วมันน่าจะอยู่ในอัตราส่วน1ต่อหนึ่ง,น,น,งนะครับ แต่ทุกวันนี้มันเกือบจะไปอยู่ในตาส่วน2ต่อหนึซึ่งเป็นสัญญาณแดงเป็นสัญญาณอันตรายที่กำลังกระพริบเตือนอยู่นะครับนะว่าขณะนี้ตลาดหุ้นสรัฐอยู่ในขอบเขตที่เรียกว่า o v e r v a l u วหรือมีมูลค่าสูงเกินจริงนะซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนนะทุกครั้งที่มันกระพริบตัวแดงแบบนี้นะแล้วมันจะเกิดสภาวะวิกฤตนะเศรษฐกิจถดถอย ตัว,วนี้ตัวต่อมาเขาเรียกว่าตัว Shiller Price to Earning Ratio นะฮนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ส่งสัญญาณแดงกับพิบอยู่เหมือนกันนะเพราะมันขึ้นสูงมานะครับก็เรียกว่าเป็นลองจากก็อาจจะเพียงแค่ .com bubble นะครับนะในยุคฟองสบู่ .com แล้วทุกครั้งนะที่ตัวดัชนีตัวนี้นะครับนะมันขึ้นสูงนะเกินกว่าที่มันควรจะเป็นเนี่ยนะในอดีตที่ผ่านมา3-4ครั้งมันก็จะเกิดวิกฤตตามนำะเพราะฉะนั้นสีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยืนยันสภาวะฟองสบู่หรือว่าโอเวอร์แวลูที่มีอยู่จริงนะรวมถึงดัชนีตัวอื่นนะอย่างเช่น put to call option เป็นต้นนะรวมถึงดัชนีที่พูดถึงการใช้สัสดส่วนนะครับของ นี่สินนะต่อเงินสดในการเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นนะครับก็เรียกว่า Margin Debt to Cash Ratio นะซึ่งดัชนี้ตัวนี้ก็กระพริบสัญญาณแดงเช่นกันนะครับว่ามีการลงทุนในเรื่องของสินเชื่อนะมากกว่าเงินสดนะครับในการลงทุนในตลาดหุ้นนมันตัวนี้ก็เป็นตัวนะบ่งบอกนะว่าตลาดหุ้นนะครับอยู่ในสภาวะ นะที่เขาเรียก high l e v e r a g e คือมีการใช้นี่สินในการลงทุนสูงสูงมากกว่านะในยุคสม,มัยของ .com ไอ้ใ้สไันะครับนะนี่คือตัวเลขนะที่แสดงออกมานะเพราะนั้นตัวดัชนีต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นตัวบอกนะสภาวะการนะสถานการณ์ของฟองสบู่ในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดคร s ชลงมา นะไม่ใช่ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพูดขึ้นมาจากความนึกคิดเฉยๆนะมันมีตัวเลขนะประกอบนะประกอบกับโครงสร้างนะพื้นฐานนะปัญหาพื้นฐานทางด้านหนี้สินที่มีอยู่ก่อนนะที่มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากนะการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินสร้างหนี้สินพิมพ์เงินมาตลอดหลายทศวรรษมาทุกวันนี้หนี้สินสูงขึ้นทุกตัวไม่ว่าจะเป็นหนี้สินสาธารณะของรัฐบาล นี้สินขององค์กรเอกชนนะเขาเรียกว่า corporate debt นะครับหรือว่านี่สินนะครับภาคครัวเรือน,น house hold debt นะอย่างเช่นนี่สินกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถยนต์นะกู้ใช้บัตรเครดิตนะครับหรือว่ากู้มาศึกษาเล่าเรียนนะเรียกว่านี่สินซึ่งกำลังกดท่วงนะผู้คนประชาชนอยู่องค์กรบริษัทนะอยู่ทั่วโลก และยิ่งเจอเรื่องของโควิด -19 นะครับรายได้หดหายหนี้สินเพิ่มสูงขึ้นเหมือนตุ้มน้ำหนักที่ถ่วงผู้คนที่ยากลำบากอยู่นะกำลังห้อยโหอนอยู่นะด้วยความยากลำบากนะครับนั้นมุมมองต่างๆเหล่านี้นะครับนะทำให้กูรูนักวิเคราะห์คาดการณ์นะทั้งสภาวะของฟองสบู่ในตลาดหุ้นนะการโอเวอร์แวลูนะครับของสินทรัพย์ทางการเงินนะที่เขาเรียกว่า financial asset price inflation กนาะรที่เกิดเงินเฟอ้อนะในสินทรัพย์ทางการเงิน วันกูลรูนักวิเคราะห์ต่างๆก็คาดการณ์ว่าฟองสบู่เนี่ยมีโอกาสที่จะแตกระเบิดออกนะครับรวมกับปัญหาเชิงโครงสร้างหนี้สินที่มีอยู่สูงในทุกด้านนะครับและเมื่อมองจากวงรอบวัฏจักรนะไม่ว่าจะเป็น10ปี20ปี40ปีนะครับหรือ60ปีนะไม่ว่าจะเป็นวงรอบวัฏจักรนะในเรื่องของเ,ออเงินฝืดเงินเฟ้อนะครับ40ปีนะวงรอบของประชากรศาสตร์ นะครับนะวงรอบของซูเปอร์ไซเคิลนะครับที่คุณฮาริเดนเรียกว่าเกรดรีเซ็ตมันก็จะมาบรรจบกันนะครับถึงจุดต่ำสุดในปี2022นะครับซึ่งถ้าเกิดบิ๊กคราชนะปลายในปลายปี2021หรือต้นปี2022เนี่ยมันก็ส่งผลให้ปี2022เนี่ยเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดนะครับในมุมมองของคุณฮาริเดนนะเพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมธันวาคม และมกราคมของปี65เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คุณฮาริเดนจับตาดูอยู่ว่าตลาดจะถึงจุดท็อปหรือไม่อย่างไรจากการคาดการในข้อมูลเก่าๆแล้วมันก็จะเกิดบิ๊กครชลงมา40% 50%เนะเพื่ออะไรครับเพื่อทำการปรับลดไอฟองสบู่ต่างๆนะเกิดเป็น financial asset price deflation นะครับเกิดเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินลมมันฟีบออกนั่นเอง นะเกิดเกรดดิเซตนะครับในสินทรัพย์ทางการเงินแล้วก็เกิดการปรับลดหนี้สินนะครไปในตัวนะครับเพราะในวงรอบวัฏจักรของมันเนี่ยนะมันเกิดจากนะการที่เกิดสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดเฟอขึ้นมันมีต้นสายไปเหตุมาจากการใช้หนี้สินนะเข้าไปนะที่เรียกว่า High Debt l e v e r a g e นะอย่างเช่นที่เราเห็นแล้วว่านะไอตัว Margin Debt to Cash r a t i o เนี่ยมันสูง การลงทุนในหุ้นเนี่ยใช้นี้สินใช้สินเชื่อเข้าไปลงทุนในหุ้นทั้งสิ้นเลยจึงทําให้สินทรัพย์ทางการเงินมันเฟ้อโอเวอร์แวลแล้วถ้าเกิดสินทรัพย์ทางการเงินนะครับเกิดการปรับตัวมันก็จะมีการปรับลดนี้สินไปด้วยอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจก็คือของกูรูท่านนี้นะครับคุณเดวิดฮันเตอร์ซึ่งเป็นคอนเทเลียนแมคโครแซ t ต์จีสนะครับเขานักยุทธศาสตร์นะครับที่มองมหาภาคต่างมุม มันมุมมอ,องเขาน่าสนใจประสบการณ์ของเขาน่าสนใจเพราะเขามีประสบการณ์ใน Wall Street มากกว่า40ปีนะต้องบอกว่าเป็นทาหารผ่านศึกในสมร,รภูมิการลงทุนใน Wall Street เพระนั้นความคิดของเขาลุ่มลึกนะแล้วก็มีความเป็นเหตุเป็นผลฉนะายภาพที่ชัดเจนนะครับซึ่งผมเห็นพ้องกับเขานะประมาณ80%นะครับคุณเดวิดฮันเตอร์นะก็ได้ทำคลิปมาอธิบายฟังหลายคปว่าเขาก็มองเห็นวิศท,ทาง นะของการไปท็อปเรียกว่าเมลอัพนะแล้วก็สภาะการที่เกิดเดอะบัสลงมา80เนี่ยเขามองว่ามันยังรักษาตารางเวลาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนะแล้วเขาก็มองเห็นว่าอะไรนะจะเป็นตัวเข็มที่จะมาทิ่มให้ฟองสบู่นี้แตกระเบิดออกนะเขาก็ได้พูดอะไรให้ฟังนะครับว่านะไอตัวเข็มที่จะมาทิ่มไอฟองสบู่นี้แตกระเบิดออกเนี่ย มันคืออะไรนะภายใต้นะโครงสร้างนะทางเศรษฐกิจการเงินการลงทุนแบบนี้ที่ใช้นี่สินปริมาณนะที่ใช้เลเวอเรจในปริมาณมากปัจจุบันเนี่ยใช้เลเวอเรจใช้นี่สินมากกว่าในสมัยเก t ตติเซชั่น2 0 8 8ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในระบบขนาดปัจจุบันนี่นะครับถ้ามันขาดสภาพคล่องหรือนะในกรณีที่ขณะนี้ถูกแรงกดดันเนี่ยนะครับ ถ้าเฟดนะครับทำการดึงเงินออกจากระบบนะครับแล้วก็ทำเทเบิลลิงเนี่ยนะมันอาจจะเป็นเข็มนะครับที่ทิ่มให้ฟองสบู่นี้ระเบิดแตกออกได้อันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับของคุณเดวิดฮันเตอร์นะฮะนะเพราะฉะนั้นสภาวะนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันถูกแรงกดดันนะครับจากเรื่องของเงินเฟอ้อนะซึ่งคุณเดวิดฮันเตอร์มองว่าเงินเฟอ้อเนี่ยนะที่มันสูงขึ้นเนี่ยนะ ต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้เ,เงินเฟอ้อสหรัฐส,ส,สูงขึ้นจริงมันไม่ใช่เราคิดขึ้นเองตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมนะครับตัวเงินเฟอ้อของสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นดูจากไหนฮะดูจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่เรียกว่า CPI สูงขึ้นในรอบ13ปีบ้าง29ปีบ้าง40ปีบ้างก็แล้วแต่ตัวตัวไหนที่มันวัดกันเป็นปีต่อปีเดือนต่อเดือน มันจะเป็นตัว C P I ธรรมดาหรือเป็น C P I ตัวพื้นฐานนะก็คือมันพุ่งสูงขึ้นนั่นเองถามว่ามูลเหตุมันมาจากไหนมุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์ก็บอกว่าเหตุมันเกิดมาจาก2ประการประการแรกก็คือการใชนะ้สติมูลัสที่มากนะสติมูลัสแพ็กเกจนะครับที่นโยบายทางการคลังนะการใช้จ่ายทางการคลังของรัฐบาลเนี่ยนะครับนะใส่เข้ามาใส่เข้ามารอบแล้วรอบเล่าถ้าเราจําได้นะครับ รอบแรกเกิดขึ้นในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในมีนาคมปี2020 2.2ล้านล้านดอลลาร์รอบที่2นะครับใส่เข้ามาในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับนะในช่วงของคริสต์มาสนะครับของปี2020นะประมาณ9 0 0 0 0ล้านดอลลาร์แล้วรอบที่3นะครับใส่เข้ามาในมีนาคม2021ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับ อีกประมาณ1.9ล้าล้านดอลลาร์นะครับและดูเหมือนว่าปีนี้เนี่ยอาจจะยังมีต่อไปนะฮะในการใช้จ่าย s ิม m ูเลต p แพ็กเกรอบใหม่นโยบายทางการคลังนะครับ f i s ค a l พอลิซีนะในการใช้จ่ายที่เรียกว่า Infrastructure Spending นะครับการใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานอีกอาจจะ6ล้านล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นนะครับรันเงินที่ใส่เข้ามาเหล่านี้นะครับมุมมองของคุณเดวิสนเตอร์บอกว่า มันโอเวอร์ฮีทฮะมันร้อนแรงเกินไปความร้อนแรงเกินไปทางเศรษฐกิจนะครับทำให้เงินเฟอ้อส่วนประการที่2ก็คือการเปิดขึ้นใหม่ของเศรษฐกิจเรียว่ารีโอเพนนิ่งนะครับหลังจากที่ล็อกดาวมาปีที่แล้วนะล,นนล็อกนั่นละ็อกน,นี่นะขณะนี้สหรัฐก,กำลังจะเปิดเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่แล้วคราวนี้โครงสร้างเดิมนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะที่เศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ผู้ผู้ผลิตเนี่ยนะครับ นะลดการเก็บสินค้าในคลังสินค้ามาเป็นระบบเรียกว่า just in time คือดีมานอุปสงค์มาเท่าไหร่ออเดอร์มาเท่าไหร่ก็ผ,ผลิตเท่านั้นนะไม่เก็บสต็อกนะเพราะว่าดีมานทางอุตสาหกรรมมันลดน้อยลงแล้วพอมาเจอโควิด1 9นะครับนะก็ทำให้กำลังผลิตมันลดน้อยลงอยู่แล้วพอเปิดเศรษฐกิจขึ้นมานะครับมันมี Pen ท์อัพดีมานะ แต่ขณะที่ภาคก,การผลิตเนี่ยมันตอบโจทย์ไม่ได้เกิดซัพพลา shortage หรือการขาดแคลนทางด้านอุปทานที่เรียกว่าคอขวดนั่นแหละครับบอ t เท e n e c k จึงทําให้ราคาสินค้าอุปโภคบริปโภคพุปป่งขึ้นราคาพุ่งขึ้นนะซึ่งราคาพุ่งขึ้นเนี่ยนะทางประธานเฟดนะครับคุณเจอระะ์ลมพาวเวลก็พยายามจะบอกว่ามันเป็น transitory คือชั่วคราวแต่ดูเหมือนว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาจะมีคําว่า persistent นะชักไม่แน่ใจว่ามันมาเป็นถาวรแล้วหรือเปล่า ซึ่งคุณเดวิดฮันเตอร์มองว่าในทางเฟดเองนะครับในกรรมการเฟดเองบางคนก็เริ่มไม่แน่ใจเริ่มเสียงแตกเหมือนกันว่าไอ้เงินเฟอ้อนี้มันจะมาชั่วข่าวหรือถาวรน,นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลอย่างนี้นะอาจจะมีการพูดคุยกันว่าเฮ้ยพวกเราหาวาจานะทำมันมากเกินไปหรือเปล่านะใส่ซิมูเลตเยอะเกินไปนะใส่เงินเยอะเกินไปมันเกิดโอเวอร์ฮีทนะเกิดเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นมาเอ้ตัวน,นี้เราจะเปลี่ยนแผนนะ ต่อไปเนี่ยเราอาจจะนะลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไหมนะลดการอัดฉีดเข้าไปไหมเพื่อลดความร้อนแรงสิ่งน,นี้แหละครับที่คุณเดวิแฮนเตอร์มองว่าเฟดเนี่ยจะทําการเขาเรียกว่าเทเอร์ลิงในประมาณ2-3สเดือนนี้นครับเฟดอาจจะทำการเทเอร์ลิงซึ่งเขาคาดการณ์ว่าจ,จะเป็นปลายไตรมาสสามเฟดจะลดการนะครับเ,เข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินลดการพิมพ์เงินลดขนาดบาลานซ์ชีด แต่เฟดไม่ขึ้นหน้าตาดอกเบีย้ยฮะมุมมองของคุณเทเเฮนเตอร์นะเฟดจะไม่ขึ้นอั้าตาดอกเบีย้ยนะราะเขามองว่าสิ่งที่เฟดเนี่ยจะทําก็คือจะทำเทเบอริงอาจจะเป็นช่วงปลายของไตรมารสสนี้นะครับและตัวนี้แหละครับจะเป็นเข็มนะที่จะทิ่มแทงให้ฟองสบู่นะที่อยู่ในสภาวะโอเวอร์แวรลูเนี่ยนะครับระเบิดแตกออกได้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากระบบนี้มันมีไฮเลเวลเลคือมันมีการใช้นี่สิน มีการใช้สินเชื่อที่มากมันขาดสภาพคล่องไม่ได้ครับถ้าเราดึงเงินสดออกทำเทเบิลลิงนะครับลดการเข้าไปอุดหนุนซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยมันจะอาจจะเหมือนเข็มที่เข้าไปทิ่มไม่ฟองสบู่ลูกนี้ระเบิดออกได้นะครับอันนี้เป็นมุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังมันมุมมองของคุณเดวิดฮันเตอร์ก็คือว่านะการท็อปสูงสุดของหุ้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วง2-3เดือนนี้นะครับ แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ทันระเบิดทันทีนะ่าจ,จะท็อปขึ้นไปนะลักษณะของมันนะครับแต่ก่อนจะบ็นจุถึงจะท็อปเนี่ยนะมันจะขึ้นเป็นรูปพาราโบลาขึ้นเร็วมากอันนี้ตามประสบการณ์ของเขานะครับแล้วหลังจากนั้นนะอาจจะมีการเทสรีเทสกันอยู่พักหนึ่งอาจจะนานนับเป็นอาทิตย์หรือนานนับเป็นเดือนอาจจะเป็นตายไปมาสามหรือเข้าถึงต้นตายมาสี่ก็เป็นไปได้ที่อาจจะเกิดเรียกว,ว่าเดอะบัสลงมานะครับ ลายถ้าใครคิดว่ามันจะเกิดได้หรือมันจะเป็นไปได้หรือนะครับนะในเมื่อเราคาดการณ์แบบนี้ทาให้ผมนึกถึงเรื่องของเรือไททานิกครับเรือไททานิกเป็นเรือลําใหญ่นะถ้าเราดูเราก็จะเข้าใจว่านะในขณะที่มันจะพุ่งชนกับภูเขาน้ําแข็งเนี่ยแน่นอนครับกราสีเรือเนี่ยนะครับ,นะรบส่องเห็นภูเขาน้ําแข็งก็พยายามจะส่งสัญญาณนะให้เรือไททานิกนี้หลบหลีกแต่ด้วยความใหญ่ของมันถูกไหมะนะมันก็ไม่สามารถที่จะหลบหลีกพ้นภูเขาน้ําแข็งได้ ก็พุ่งชนเข้ากับภูเขาน้ําแข็งจนสุดท้ายเกิดการอับปางลงนะครับลนนักษณะนี้เปรียบเทียบคล้ายๆกับระบบเศรษฐกิจการเงินในขณะนี้ซึ่งเรียกว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมและระบบการเงินที่ใช้นี่สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาเป็นระบบที่ใหญ่มันต่อให้เราเห็นนะครับว่าอุปสรรคข้างหน้าคือเรื่องของเงินเฟ้อที่กําลังจะมาไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยนะแต่ว่าเราหักหลบได้หรือเปล่าแต่บางคนคิดว่าเอ๊ะในเมื่อเรารู้แบบเนี้ย มันไม่น่าจะเกิดมาเก็ตคราชหรอกนะมันไม่น่าจะเกิดอะไรที่เป็นบิ๊กคราช4 0 5 0หรือเดอะบัสแหรอกนะทำให้ผมนึกถึงเรื่องเรือไททานิกเรือไททานิกก็มีความเชื่อมั่นแบบนั้นนะครับว่าไม่มีปัญหาไม่มีทางล่มแต่ขณะที่กราสีเรือเห็นภูเขาน้ําแข็งเนี่ยส่งสัญญาณพยายามจะหลบหลีกแต่ความใหญ่ของเรือถ้าเป็นเรือเล็กๆหลบหลีกได้ฮะภูเขาน้ําแข็งไม่กลัวฮะแต่เรือขนาดใหญ่นั้นระบบที่ซับซ้อนเนี่ยมันหลบหลีกไม่ทันนะ เราพยายามจะหลบหลีกแล้วนะแต่มันเลี้ยวหลบไม่พ้นทาให้พุ่งชนบุกน,น้ําแข็งแล้วทําให้เกิดรูโบนะน้ําเข้าเรือแล้วก็อับปางลงนะฮะมันสิ่งเหล่านี้ผมเคยบอกในการประชุมเชิงสันอนไลนะ์ในวันเสาร์ที่12บสมิถุนายนหกสีที่ผ่านมานะครับว่านะสภาวะนะของการบีบอัดจากเรื่องเงินเฟอ้อที่มาชั่วคราวทรานสิตอรี่ซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่าจริงไม่จริงอาจจะเป็นเงินเฟอ้อ ชั่วคขาวแล้วจบไปหรือจะเป็นเงินเฟ้อถาวรในช่วง 2- องสาเดือนนี้แหละครับมันจะเป็นแรงบีบอัดนะครับซึ่งคุณเดวิดฮนเตอร์นะครับเรียกมันว่าเป็นเหมือนเข็มนะที่จะมาทิ่มแทงนะให้มันระเบิดออกได้นะของระบบเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยเกิดเป็นบิ๊กคราชหรือเกิดเป็นเดอะบัสได้นะครับสิ่งนี้ผมมีการพูดในการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์ของผมนะครับนะในเดือนมิถนายนที่ผ่านมานะ ผมก็ได้พูดถึงว่าถ้าเงินเฟอ้อชั่วคราวมาเนี่ยเฟดน่าจะรีแอคอย่างไรทําอย่างไรแล้วถ้าเกิดผ่านไปสองสาเดือนมันกลายเป็นเงินเฟอ้อถาวรมาเนี่ยแล้วเฟดจะรีแอคอย่างไรจะทําอย่างไรเราต้องดูบริบทนะบริบทที่ผมพูดถึงก็คือบริบทหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์ต้องย้อนกลับไป300ปีไปศึกษาประวัติศาสตร์ครับถึงพฤติกรรมของนักลงทุนพฤติกรรมของผู้บริโภคพฤติกรรมของ ผู้ดูแลรับผิดชอบในระบบ2คือต้องดูบริบทที่เกี่ยวบทบาทหน้าที่ฮะต้องไปย้อนไปดูในวิศารแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องไปดูบริบทของผู้รับผิดชอบอะว่าเขาเล่นบทอย่างไรเขาเล่นกันอย่างไรในอดีตแลวเขาจะเล่นกันอย่างไรต้องคาดการณ์ครับแล้วก็บาะการต่อมาก็คือเราต้องดูสถานการณ์จริงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าช็อตต่อช็อตอะไรจะเกิดขึ้น นะเขาจะรนะีแอคปฏิบัติต่อมันอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะว่าต้องเตรียมตัวระมัดระวังกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเตือนนะเหมือนที่ผมเคยเตือนในช่วงปลายปี2562นะครับหรือ2 0 1 9นะว่าโอกาสที่จะเกิด Global g e t d e p r e t i o n เนี่ยมีมากกว่า50%รอบนี้ผมก็เตือนนะครับว่าระมัดระวังนะครับโอกาสในปี2022นะที่เราจะนะเตรียมตัว รับแรงกระแทกนะครับของคลื่นเศรษฐกิจการเงินระลอกใหม่ก็ขอทุกท่านฟังพิธิพิจาราก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสวัสดีตามในช่อง Youtube c h ชาแนลอาจารย์เสร็จนะครับขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแช์ทุกกติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ